วันนี้นะจะตามเด็กๆแก๊งเกรียนจากภาพยนตร์เรื่องเกรียนฟิกชันนะครับไปโต้คลื่นกลางกรุงนะฮะจะสนุกสนานแค่ไหนตามพะโตไปเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพะโตกับเฮฮาหน้ากองเองครับคือวันนี้ต้องฟิตหน่อยเพราะว่าผมมาในมาดของครูพละครับผมจะมาดัดนิสัยเหล่านักเรียนที่เกรียนซะเหลือเกินซึ่งวันนี้ผมจะพาพวกเขามาออกกำลังกายด้วยการเล่นเวกบอร์ดสักหน่อยครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มาไงฮะเนี่ยคือเลทเป็นนักเรียนมาเลทเกรียนไงวันๆก็ดูแต่อินเทอร์เน็ตเล่นแต่เฟซบุ๊กเนี่ยเขาเรียกว่าสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอันนี้นักเรียนน่าจะเกรียนสุดนะครับคนนี้ครับที่เป็นนักเรียนปี17แล้วครับปี17นะฮะวันนี้เนี่ยเราพามาที่ Flow House ครับที่นี่คือสถานที่เล่นเวคบอร์ดในกรุงเทพเราให้นักเรียนของเราครับเน้นว่านักเรียนนะครับได้ออกกำลังกายแล้วลองดูซิว่าความเกรียนของเขาจะใช้กับที่นี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราปล่อยเขาไปลองเลยดีกว่าดูซิว่าเด็กเชียงใหม่กินเกรียนเหล่านี้เนี่ยจะรู้จักทะเลหรือเปล่าใช่ไปเด็กพวกนี้มันสนไงแบบว่าพวกนี้สี่คนนะอยู่ด้วยกันก็จะสนๆเหมือนในหนังไงแบบว่าคิดว่าอะไรก็ง่ายไปหมดเกรียนเยอะสุดอ่ะเกรียนแบบเป็นประโยชน์พวกผลเนี่ยก็น่าจะเป็นน้องแจ็คนะดูเรียนรู้ได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยเกรียนที่มีประโยชน์ต่อโลกใช่ใช่ทั้งแต่ที่อีกสามคนเลยเพราะเจเจนั้นมีความเก่งก้างไงไม่รู้ละมาแล้วนักเรียนที่มาแล้วเขาบอกว่าคุณเก่งก้างมากเมื่อกี้ยังยกนิ้วให้อยู่เลยได้กำลังใจแหละดีแม่จีเจทำมารอบหลังนี้เขาหันมาเมาส์เต็มที่เลยนะฉันก็ให้กำลังใจไปตามระเบียบหมดเวลาแล้วครับเด็กๆครับขึ้นห้องขึ้นห้องขึ้นห้องมาขึ้นจะถามครูเจไม่ใช่ครูปั๊มแปมเป็นยังไงบ้างเด็กๆคุณโอ้เรียกว่าฝีมือดีนะคะค่ะถือว่าถ้านี่คือครั้งแรกอะไรเงี้ยทุกคนทำได้ดีมากในแง่ของความตั้งใจให้ร้อยคะแนนปั๊บปึ๊บเลยแต่ในแง่ของฝีมือให้ประมาณ2คะแนนเต็มร้อยใช่ไหมฮะก็เจ็บไหล่ครับเพราะโดนหัวเจเจไปอ๋ออุ๊ยนี่เจเจเลยเจเจเห็นบอกเจ็บด้วยเจ็บครับคือเราเล่นแรงหรือยังไงโดนเบียดครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมถือว่าให้คะแนนพวกคุณเต็มแล้วกันไม่ใช่นักเรียนแต่เป็นนักเรียนที่เรียนดีและเรียนเด่นมากโปรโมทเองด้วยแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณทาง Flow House ด้วยนะฮะที่ให้เรานักเรียนจากเกรียนฟิกชั่นได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่นี่ด้วยรวมถึงครูปอมแปมด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับนะฮะวันนี้พะโตและเหล่านักเรียนและครูปอมแปมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max V Crossขอบคุณพะโตแล้วก็นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องเกรียนฟิกชันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปผมมีเคล็ดลับดีๆจากปลาย